วัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับปอทิติสุขผลนะครับมีเรื่องประเด็นร้อนประเด็นเด็ดอะไรก็ติดตามกับผมได้นะครับคลิปสั้นๆที่นี่นะครับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องผักพืชผักที่เรากินกันปกติเลยครับพืชผักเรากินกันปกติเรากินกันทุกวันอยู่แล้วกะเพราคะน้าผักหลายอย่างหลายชนิดที่เรากินกันมันมีสารพิษเจือปนหรือเปล่ามันมียาฆ่าแมลงหรือมันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในบ้างซึ่งเราไม่รู้เลยและตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบสวทช.นะครับ NCTC นั่นเองนะครับซึ่งศูนย์นี้ก็จะวิเคราะห์ออกมาได้ว่าผักพวกนี้ครับมียาฆ่าแมลงสารเคมีตกค้างขนาดไหนไปครับเราไปพิสูจน์กันครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าหน้าที่นะครับพี่จ๊ะนะครับสวัสดีพี่จ๊ะครับเราเอาผักมาให้พี่จ๊ะตรวจนะครับผักมี5ชนิดครับมีคะน้ากระเพรากระหล่ำแตงกวามะเขือเทศเริ่มต้นที่คะน้าก่อนครับคะน้ามียาฆ่าแมลงอยู่หลงเหลืออยู่ไหมครับพี่ในผักจากที่เราทดสอบนะคะทดสอบแบบไม่ล้างผักเนาะทีนี้ในส่วนการทดสอบของคะน้าเนี่ยค่ะเราเจอยาฆ่าแมลงเหมือนกันก็จะมีมากกว่า30ชนิดนะคะซึ่งแต่ละชนิดที่ให้ผลออกมาเนี่ยมันจะไม่มีตัวไหนที่มีค่าเกินมาตรฐานไทยที่กำหนดนะคะแสดงว่าคะน้าเนี่ยครับมียาฆ่าแมลงแต่ว่าไม่เกินค่าที่ประเทศไทยกำหนดนะครับต่อไปเลยพี่กะเพราเลยกะเพรากะเพราที่เราเอามาทดสอบก็เช่นเดียวกับคะน้านะคะแต่ว่าก็จะเจออยู่ประมาณ30ชนิดเช่นกันนะคะก็แต่ละตัวก็คือไม่เกินมาตรฐานไทยที่กำหนดเช่นกันสองอย่างนะครับกระหล่ำครับที่3ครับอย่าง3เนี่ยซึ่งกระหล่ำปีเนี่ยอาจจะเจอน้อยหน่อยนะคะอยู่ประมาณ10กว่าชนิดนะคะแต่ละชนิดก็ไม่ได้เกินมาตรฐานไทยเช่นกันแต่กระหล่ำปีจะเจอน้อยกว่าปกติเพราะปกติเราจะคิดกันว่ากระหล่ำปีจะเยอะต่อไปอย่างที่4ครับขอแตงกวาครับพี่เจออยู่ประมาณ10กว่าชนิดนะคะซึ่งแต่ละชนิดก็ไม่ได้เกินมาตรฐานไทยดังสุดท้ายครับมะเขือเทศครับพี่ค่ะเราก็มะเขือเทศมาเจอน้อยหน่อยนะอยู่ประมาณ10ชนิดนะคะก็แต่ละชนิดก็เช่นกันค่ะคือไม่เกินค่ามาตรฐานสรุปแล้วครับ5ผัก5อย่างที่เราส่งให้พี่จ๊ะไปตรวจครับคะน้ากะเพรากะหล่ำแตงกวามะเขือเทศนะครับมีค่าไม่เกินมาตรฐานครับยาฆ่าแมลงมีประมาณสัก30อย่างแต่ว่าไม่เกินมาตรฐานเลยก็เท่ากับว่าเรายังปลอดภัยอยู่ในระดับนึงนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ผมไปตรวจมานะครับผมมีสารเจือปนอยู่นะครับแต่ว่าไม่เกินค่ามาตรฐานนะครับสามารถรับประทานได้แต่ก่อนรับประทานนะครับทุกท่านก็ควรจะล้างน้ำพยายามอย่ากินมันสดๆคือควรทำให้สุกหรือล้างให้สะอาดก่อนแล้วค่อยรับประทานนะครับผมแล้วก็ศูนย์ที่นี่นะครับศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบนะครับสวทช.นะครับ NCTC นะครับก็ยังทดสอบได้อีกหลากหลายตรวจทองก็ได้ครับแท้ไม่แท้ตรวจสารก่อมะเร็งในรถยนต์ได้นะครับตรวจโลหะหนักก็ได้นะครับครีมที่เราทากันนะครับว่ามีโลหะปลอดมีสารปลอดมีตะกั่วซ่อนอยู่หรือเปล่ากลิ่นในรถยนต์รวมถึงกลิ่นรถยนต์ใหม่ป้ายแดงเห็นไหมครับกลิ่นเวลาเราเปิดเข้าไปกลิ่นรถใหม่นั่นแหละครับนั่นคือกลิ่นสารก่อมะเร็งนะครับผมที่นี่ก็สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ตรวจวิเคราะห์ได้หลายอย่างนะครับผมที่วันนี้ก็ขอบคุณNCTC มากนะครับที่ตรวจวิเคราะห์ให้แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะมาเยี่ยมที่นี่กันอีกนะครับผลไม้กันบ้างเปลี่ยนบ้างอันนี้ผักแล้วเดี๋ยวผลไม้เดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปนะครับ